สำหรับมือไม้ที่อยากเขามาเลี้ยงงัวหนึ่งความคิดที่สิบอกว่าเลี้ยงงัวแล้วได้อีหยังมาจากกรุงเทพแล้วมีเงินเดือนประจำอุ้ยเขาจะไปคิดแนวนั้นด้วยครับผมขอให้ลงไปในความคิดแนวว่าอยู่บ้านเฮาเลี้ยงงัวเดี๋ยวเฮ็ดหน้าด้วยครับเดี๋ยวเฮ็ดให้แล้วอีกอย่างนึงที่ชัดเจนแห้งก็คือเฮาเฮ็ดงานอยู่พุ่น8โมงครับหอด10 17เนาะหาโมงแรงหอดหาโมงแรงบ่ไว้ไงหอดหาโมงแรงดีบ่ดีต่อถูกต่อโอหอด2ทุ่มครับถ้าเฮามาอยู่บ้านเฮาเฮ็ด8โมงหอด2ทุ่มลองคิดเบิ่งเอาครับว่าเฮาสิสร้างมูลค่าในโตของเฮาโดยที่เฮาเป็นคนคิดแล้วก็ทําเองครับว่าเฮาสิได้หลายสําเร็จครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านท่าผาครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมายำของงัวต้นน้ำนะครับเป็นลูกกระทบนะครับมาเฮ็ดสวยงามนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเลี้ยงงัวด้วยข้าวโพดบดนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งนะครับนํากันนะครับว่าเลี้ยงด้วยข้าวโพดบดนี่งัวเพิ่นเป็นจังได๋แน่นะครับพาสิไปพูดกับเจ้าของเพิ่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจักนี่ครับผมครับผมหมออ้นนะครับครับสุรศักดิ์โคตรวงศ์ครับผมเจ้าของป้ามั่วต้นน้ำลูกผสมครับภายใต้แบรนด์ IR สสิชานันฟาร์มครับครับผมนะครับมื้อนี้นะครับพาพี่พาน้องมายามฟาร์มน้องอ้นเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นจะเลี้ยงมั่วสวยงามนะครับแล้วก็งามอีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องอ้นนี่สนใจการเลี้ยงงัวนี่มาโดดหรือยังครับกับตั้งแต่น้อยๆเลยนะครับปกไปก็คือตั้งแต่รุ่นพ่อแม่กับพ่าเลี้ยงงัวมาแต่ว่าเป็นงัวบ้านธรรมดาบ่ทันได้มีการพัฒนาเอาเลือดหนอกเขามาผสมผสานใส่ซึ่งทุกมื้อนี่ก็เลยพัฒนาออกมาเป็นผู้เจ้าของเองได้ลูกได้เมียก็เลยมาอยู่บ้านเมียครับก็เลยเลือกคัดสรรแม่พันธุ์เขามาเพื่อที่สิพัฒนาแต่มันตอบโจทย์ตามความต้องการของเฮาครับครับผมเอาเป็นหยังจังได๋เป็นงัวสวยงามนี่ครับอ๋อเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ1เลยถ้าเฮาบ่มักเฮาสิเลี้ยงบ่ได้2แล้วก็เขาสามารถสร้างมูลค่าในตัวของเขาเองได้ครับสวยงามซึ่งงัวธรรมดาก็สร้างได้คือกันแต่ว่ามูลค่ามันบ่ได้พีคสุดสำหรับงัวบ้านๆเฮานะครับแต่ว่าเขาก็มีราคาอยู่บางตัวก็สมออกมางามบางตัวก็สมออกมาบ่งามแต่ว่าที่ผมเลือกแม่พันธุ์เขามาแต่ละตัวนี่เกิดจากการคัดแม่พันธุ์ที่ใจลูกดีครับก็เลยได้เป็นงัวสวยงามเนาะนะครับงัวสวยงามนะครับน้องอ้นว่าก็คือราคานะครับเฮาสามารถตั้งราคาได้เองนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ราคาจะสูงกว่างัวพื้นเมืองพื้นบ้านทั่วไปนะครับเพชรไทยเพิ่นได้มาเลือกนะครับที่จะเลี้ยงงัวงามนะครับในการเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ของน้องอ้นนะครับน้องอ้นเบิ่งหยังแน่ครับส่วนมากสิเบิ่งแม่พันธุ์ที่คัดเขาแต่ละแม่ต้องสูง150 150อัพแล้วก็กระดูกโครงสร้างแล้วก็ความลึกความลึกของลำตัวของแต่ละโตนะครับอีกอย่างเช่นพวกนี้นะครับที่คัดเขามา1แม่2แม่3แม่4แม่จะใส่แม่พันธุ์บ่ค่อยหลายแต่ว่าเน้นผสมเอาครับอ๋อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลักษณะแม่พันธุ์ของน้องอ้นนะครับก็เป็นงัวบ้าม่านนะครับลูกกระทบนะครับลูกกระทบ
หนาโหนกแน่นะครับแล้วก็เป็นสูงๆนะครับส่วนมากจะสูงบ่ต่ำกว่า150นะครับมีอ่างที่ลึกนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแล้วก็มาผสมพอพันธุ์ส่วนมากน้องอ้นผสมพอพันธุ์แนวไหนแล้วแต่ครับก็คือว่าส่วนมากที่สิผสมสิคัดเข้ามาณชุดเมื่อกี้นะครับ3แม่นี่ใส่4ไว้ทั้งหมดเลยครับซึ่งนี่2แม่ตอบโจทย์แล้วอีกแม่นึงบ่ตอบโจทย์เรื่องสีแต่ว่าเหลือนางดีแต่ว่าบ่ตอบโจทย์เรื่องสีก็เลยว่าจะลองเปลี่ยนเบิ่งดูรอบนี้ครับอ๋อนะครับก็คือพอพันธุ์อยู่นี่ลักๆก็คือใส่น้ำเชื่อน้ำเชื่อหลอดครับน้ำเชื่อหลอดนะครับของ CY 096เนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นมั่นใจนะครับว่าสมแล้วก็คือจ่ายลูกงามนะครับพี่น้องครับ1 2 3ครับยางการคัดเลือกแม่บอกของผมนะครับแม่พันธุ์แต่ละตัวของผมจะติดลูกกระทบผมมักติดกระทบเพราะว่าเขาจะได้โค้งสางที่ใหญ่สูงแล้วก็ได้อ่างมากครับนี่แหละครับนี่คือจุดเด่นของลูกกระทบแล้วเฮามาเลือกใส่เลือกพอใส่เอานะครับครับผมนี่คือลักษณะแม่พันธุ์ของน้องอ้นเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือโครงสร้างนะครับตรงใหญ่นะครับนี่นะครับแม่นี่อ้างเล็กๆแบบนี้นะครับสูงกะบ่ต่ำกว่า150นะครับที่เพิ่นเลือกนะครับอันนี้ตอนนี้สถานะน้องเพิ่นเป็นจังได๋ครับตอนนี้สถานะท้องล็อกโคของวินัยฟาร์มอยู่6เดือนครับครับมีท้อง6เดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกประมาณ30เดือนกะคลอดเนาะแม่นนะครับอีกประมาณ3เดือนครึ่งนะครับกะของชัดเจนครับกะให้กะสิได้ให้ลูกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิกะต้องมาติดตามว่าลูกเป็นงามบ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับใจลูกงามบ่นะครับน้องอ้นครับตัวนี้เป็นจังได๋เนาะตัวนี้ก็เป็นอีกแม่นึงที่บ่ค่อยงามปานใดครับแต่ว่าผลงานของลูกชัดเจนครับอ๋อคือเป็นใจลูกดีจังซี่บ่ใจลูกดีแฮงครับแม่นี่อ๋อใจลูกดีนะครับแม่นี่เป็นมาโค้งสางกับบ่ปานใดนะครับแล้วก็แข็งค้างก็บอกเป็นไหนนะครับแต่ว่าในการจ่ายลูกก็คือจ่ายลูกงามเนาะนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเบิ่งการจ่ายลูกเนาะบางตัวนี่งามแม่นบ่บางตัวก็งามบางตัวก็จ่ายลูกบ่ได้ก็มีอ๋อนะครับงามแต่แม่นะครับแต่ว่าจ่ายลูกบ่งามนะครับอันนี้เป็นว่าเพิ่นอาจจะได้มาจากพ่อจังซี่บ่ครับอ๋อบางลูกก็ให้เอ้ยบางแม่ก็ให้ลูกส่งเจ้าของบางแม่ก็ให้ลูกส่งไปทางพ่อมากกว่าอ๋อครับอันนี้ก็คือแม่เนี่ยก็ส่วนมากเพิ่นก็คงจะจ่ายลูกไปทั้งพ่อนะครับเพิ่นให้ตัวใดก็ดีเบิดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเพิ่นให้ลูกมาตัวแม่นะครับอายุน้องเพิ่นประมาณเท่าไหร่ครับลูกเดือนกว่าๆครับเดือนกว่าๆ CY096 นะครับถ่ายดากนะครับความย่นนะครับมาเต็มอีหลีครับพ่อแม่พี่น้องครับความสวยงามบ่ต้องห่วงนะครับแม่บ่งามนะครับน้องอ้นเพิ่นมาเป็นหยังจังท่ามาเบิ่งแม่นี่ก็คือลักษณะแม่พันธุ์บางเทื่อก็โครงสร้างของแม่ดีแต่ว่าจ่ายลูกบ่งามอันนี้เป็นว่าตัวนี้เพิ่นให้ลูกมาแล้วจักตัวน้องอ้นให้ลูกมาแล้วตัวนึงครับตัวนึงตัวนึงเนาะตัวนึงเป็นลูกปีศาจแดงถือว่าผลงานดีเลยล่ะครับอ๋อตัวน้องข้าวหอมนี่เป็นตัวที่2ของเพิ่นแม่นบ่ครับตัวที่2เป็นตัวที่2นะครับก็คือน้องอ้นไปเห็นเพิ่นจ่ายลูกของสิบ่ก็เลยได้ไปผสมครับไปผสมแม่นไปผสมแล้ววานี่ไปเห็นว่าอุ๊ยงัวตัวนี้คือจ่ายลูกงามแท้ก็เลยจีบๆเพิ่นตอนเพิ่นท้อง CY096 ครับก็มาหัวก็มาออกเป็นตัวแม่ให้ใครอยู่มานอยู่ครับอันนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นเห็นผลงานนะครับเห็นผลงานแม่นะครับก็เลยได้เอามานะครับเดี๋ยวไปหันหน้าลูกเข้าให้เบิ่งครับได้ไปขอมานะครับอันนี้หันหน้ามาให้เบิ่งนะครับย่นให้ใจลูกสวยนะครับสีแดงจนแสบตาคุณล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกตัวนึงจากที่เฮาทายบางหันนะครับก็คือแม่ท้องตัวนั้นนะครับท้องร็อกโคนะครับอันนี้จะได้เห็นว่าการเลี้ยงงัวต้นน้ำนะครับการเลี้ยงงัวสวยงามเพศไทยแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีน้องอ้นมีรายได้จังได๋จากการขายงัวตอนนี้รายได้ยังบ่เกิดเพราะว่าผมต้องการทํางัว F ถ้าเป็นตัวแม่มันเผอิญตกมาเป็นตัวแม่หลายครับผมต้องการขายแค่ตัวผู้ออกไปตัวแม่ผมต้องการจดใบประวัติแล้วจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังเก็บสะสมอยู่ครับ
นะครับแต่ว่าก็มีคนมาจีบมาหยังอยู่มีครับผมแต่ว่าบ่ทันได้ปล่อยครับขั้นตรงกันกับปล่อยคือกันขั้นตรงกันกับมืออ่อนนะครับอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนมากนี่น้องอ้นเลี้ยงแบบใดงัวนี่ผมเลี้ยงง่ายๆนะครับสไตล์ผมก็คือยืนขอบครับยืนขอบบ่1อาทิตย์ปล่อยเล่มหญ้าเทื่อนึงก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดเป็นหลักเลยครับข้าวโพดเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาสิมาคุยว่างัวอยู่นี่นะครับเพิ่นให้กินข้าวโพดเป็นหลักนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็มาเริ่มจากการให้อาหารนะครับครับผมอาหารนี่ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดเป็นหลักเลยถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่เลี้ยงลูกก็จะเติมอาหารขนซอยแน่มื้อละลูกครับแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็จะเป็นข้าวโพดแป้งทางฟาร์มเฮาเฮ็ดเองนะครับครับอยู่นี่มีการเฮ็ดเองพร้อมเฮ็ดข้าวโพดแป้งเองครับเฮ็ดข้าวโพดแป้งเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าข้อดีของการเลี้ยงข้าวโพดนี่คืออีหยังเนาะข้อดีของการเลี้ยงข้าวโพดนี่คือ1ล่ะประหยัดเวลาครับ1คนที่บ่มีเวลาเลี้ยงนี่ก็สามารถเลี้ยงได้เลยเด้ครับเพราะว่าเช้ามานี่แกะกระสอบครับนี่เนื้อหน้าเบิ่งได้เลยครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดของเพิ่นยังแบบนี้เขาเรียกข้าวโพดจังไหนก็ข้าวโพดข้าวโพดกาข้าวโพดนี่สิแยกออกเป็นข้าวโพดแป้งข้าวโพดครับหวานแล้วก็ข้าวโพดแอะข้าวโพดกระพูของน้องอ้นนี่ข้าวโพดยังทำเนี่ยที่ผมเฮ็ดที่ฟาร์มเฮ็ดขายนี่ทุกมื้อนี่มีแต่ข้าวโพดแป้งอย่างเดียวครับครับเพื่อความเชื่อใจของลูกค้าผมตัดปัญหาพวกประเด็นที่ว่าบางเจ้านี่โยนข้าวโพดหวานซับกันกับข้าวโพดแป้งขึ้นรสครับค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ให้กินแบบผิวเผินเขาสิบ่มองบ่ออกหวานเป็นแป้งหรือเป็นหวานเพราะว่าครับบางถุงที่ติดไปบ่มีฟักเลยนี่เขาก็คิดว่ามันอาจสิบ่มีฟักในจังหวะนั้นแต่ว่าซึ่งมันมีคนเฮ็ดจริงๆครับก็ซึ่งทางฟาร์มเฮาก็เลยตัดปัญหาหัวข้าวโพดหวานออกไปเลยซึ่งบ่รับเฮ็ดข้าวโพดหวานเฮ็ดแต่ข้าวโพดแป้งล้วนครับอ๋อนะครับอยู่นี่นะครับเพิ่นเลี้ยงงัวก็คือใส่ข้าวโพดแล้วก็เป็นงัวเลี้ยงแบบยืนโล่งนะครับเป็นข้าวโพดมักนะครับนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้เฮ็ดขายพร้อมนะครับจุดสังเกตง่ายๆสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับข้าวโพดแป้งก็คือเพิ่นว่าต้องมีฟักอยู่นํานะครับต้องมีฟักอยู่นํานะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คันเวลาเลือกซื้อนะครับก็ให้สังเกตเบิ่งต้องมีฟักนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจังสิได้เป็นข้าวโพดแป้งนะครับข้าวโพดแป้งนี่ข้อดีก็คือเขามีแป้งอยู่นําเขาเห็นในงัวอ้วนจังซี่บ่แม่นครับโปรตีนสิสูงมากอ๋อโปรตีนสิสูงนะครับอันนี้คือการจริงๆต้องได้เบิ่งกรรมวิธีล่ะมื้อนี้เนาะนะครับต้องได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวจังได๋ผมสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งขั้นตอนในการที่เพิ่นซับนะครับแล้วก็กว่าสิได้มาเป๊ะมาเลี้ยงงัวนะครับเบิ่งจากสภาพงัวนะครับการใส่ข้าวโพดเลี้ยงนี่ก็คือสีสันก็สดใสนะครับแล้วก็หนังกะมันเงานะครับแล้วก็ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือความสะอาดสะอ้านของผิวหนังนะครับมันหนังมันเงากระเฮ็ดบ่ให้เฮ็ดขี้ติดนะครับอันนี้ครับน้องอ้นครับในการเลี้ยงงัวของเฮาแบบนี้ก็คือตอนนี้น้องอ้นนี่บ่ทันได้มีรายได้กับงัวเนาะน้องอ้นเอารายได้จากไสมาจนเจือหม่องนี้บอกง่ายๆเนาะครับก็คือว่าการเลี้ยงงัวนี่มันบ่แม่นว่าเฮาสิอยู่กับบ้านเบิดมือเบิดเว้นรายได้ของผมส่วนนึงมาจากการเฮ็ดข้าวโพดซับครับเฮ็ดข้าวโพดซับเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเวลาว่างเยอะแยะเลยครับเลี้ยงงัวครับก็คือถ้าสิรอรายได้จากการเลี้ยงงัวจริงๆปีนึงได้เทื่อนึงซึ่งถ้าโตก็เป็นตัวแม่นี่ก็คือตอนนี้ทางฟาร์มผมยังบ่ได้เปิดขายตัวแม่แล้วบาดนี้สิได้ขายแค่ตัวผู้ซึ่งตัวผู้ก็โตออกมาปีละตัว2ตัวมันก็บ่สามารถที่สิเอารายได้ได้จุดนี้มาเป็นรายได้ดักได้ครับเฮาก็หาอาชีพเสริมก็คือเฮ็ดข้าวโพดซับนะครับตอนนี้รายได้เสริมของผมมาจากการเฮ็ดข้าวโพดซับการเฮ็ดไห่ปูข้าวโพดเนื้อมาซับส่งขายทั่วภาคอีสานบ้านเฮาครับผมและเฮ็ดหน้าหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเลยหลายอย่างนะครับบางคนว่าเออหนองอ้นเอางัวเอาเงินมาใส่มาซื้องัวแพงๆนะครับมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับจริงๆแล้วก็คือต้องมีอาชีพรองรับน้องอ้นเนาะ
เมียนครับรองรับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าฮวนนี่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ก็ยังสิเห็นก็คือผลผลิตของเพิ่นนะครับสังเกตจากโรงเรือนอยู่นี่นะครับโรงเรือนอยู่นี่ก็จะเป็นโรงเรือนมีการต่อเติมนะครับมีการต่อเติมก็คือแต่ดั้งเดิมเป็นโรงเรือนใหม่นะครับเป็นโรงเรือนใหม่หลังคามุ่งสังกะสีนะครับสังกะสีเก่าหรือใหม่ครับสังกะสีเก่าครับสังกะสีเก่าเนาะนะครับโครงสร้างด้านบนก็จะเป็นใหม่ยุค่าแน่ใหม่เก่าแน่มันบ่ครับนะครับอันนี้ก็สามารถเรียกว่าคมละเป็นแสนๆได้คือกันนะครับแล้วก็มีการมาต่อเติมเป็นโครงสร้างเล็กนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าหัวหลายขึ้นมันบ่หนอนแม่นครับก็เลยได้ต่อเติมมีก็สิขยายออกไปอีกน้อยนึงครับให้ได้อีกสัก2ห้องตัวสิแยกตัวแม่ออกจากกันแล้วครับครับอนาคตข้างหน้ามองไว้จังได๋ครับกับการเลี้ยงงัวอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ2ปีสิเปิดแบ่งพวกสาว F1 ที่ติดทองครับรับประกันทองครับครับแต่ว่าราคาก็ตามเนื้อผ้าครับอาจจะถือสิแพงแต่ว่าถ้านี่ปีนึงอายุงัว1ขวบที่ผมจด F1 ให้เรียบร้อยเนี่ยครับเริ่มต้นที่ 70,000 ครับอ๋อนะครับมีว่าการวางเป่าไม้ไว้เรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คืองัว F1 อยู่นี่นะครับเพิ่นคิดเฉลี่ยก็คือเพิ่นจะเริ่มต้นอยู่ที่ 70,000 บาทนะครับเป็นงัว1ปีนะครับเป็นยังฮะต้องไปจด F จดหยังเอาเว้าอธิบายสู่พ่อแม่พี่น้องฟังมึง F1 F2 F3 F4 นี่คือใบประวัติพันธุ์นะครับใบประวัติพันธุ์ความชัดเจนของมันบ่มันว่างัวตัวนึงเฮาสิไปจดเอาเลยเด้เฮาต้องมี1หลอดน้ําเสื้อพ่อแม่พันพ่อแม่ว่าเฮาสมพอใดแล้วเอาไปจดไว้เพื่อในอนาคตในอนาคตเฮาอาจสิบ่ฮู้ว่างัวมันสายเดียวกันอาจมาชนกันถ้าเฮาจด F1 ไว้เฮาสามารถไล่สายได้1 2 3 4ครับจากมาจากพ่อแม่ใดความชัดเจนตัวนี้ก็สิได้เกิดขึ้นครับครับทําไมว่ามันเป็นงัวลูกผสมที่ผสมเทียมผสมหลอดเนี่ยเขาเกิดเอฟเองเท่ากันครับแล้วทำไมมูลค่ามันถึงต่างกันระหว่างคนที่จดกับคนผจดเพราะว่าความชัดเจนนี่แหละครับที่เป็นตัวแบ่งแยกว่าตัวนี้เอาหัวลักษณะเดียวกันนักเดียวกันตัวหนึ่งบริจดคือราคาหนึ่งตัวหนึ่งจดแล้วเป็นอย่างคืออีกราคาหนึ่งนี่คือความชัดเจนของพันธุกรรมนี่คือความชัดเจนเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพอจะจดปุ๊บก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ในตัวงัวนะครับเพิ่นก็เลยได้มีการจดนะครับจดเอเพชรประวัติไว้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้น้องอ้นฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเลี้ยงงัวของเฮานะครับก็สุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากเข้ามาเลี้ยงงัว1ความคิดที่สิบอกว่าเลี้ยงงัวแล้วได้อีหยังมาจากกรุงเทพแล้วมีเงินเดือนประจำอุ้ยเขาจะไปคิดแนวนั้นด้วยครับผมบอกให้ลงไปในความคิดแนวว่าอยู่บ้านเฮาเลี้ยงงัวได้เฮ็ดหน้าได้ครับได้เฮ็ดให้แล้วอีกอย่างนึงที่ชัดเจนแห้งก็คือเฮาเฮ็ดงานอยู่พุ่น 8:00 ครับฮอด10 17เนาะหาม่งแรงฮอดหาม่งแรงบ่ว่าไงฮอดหาม่งแรงดีบ่ดีต่อถูกต่อโอ้ฮอด 20:00 นครับถ้าเฮามาอยู่บ้านเฮาเฮ็ด 8:00 นฮอด 20:00 นลองคิดเบิ่งเอาครับว่าเฮาสิสร้างมูลค่าในโตของเฮาโดยที่เฮาเป็นคนคิดแล้วก็ทำเองว่าเฮาสิได้หลายสําเร็จถ้าเฮาเฮ็ด 8:00 นฮอด 20:00 นคือเฮ็ดอยู่กรุงเทพฯเปิดโอเปิดโอนะครับอันนี้คือคําฝากเนาะอันนี้ก็อดีตโปรแกรมเมอร์ทุกท่านแม่นครับอดีตโปรแกรมเมอร์นะครับมีงานประจํานะครับแต่ว่าเพิ่นก็ได้ออกมาเลี้ยงแล้วก็มาเฮ็ดหลายอย่างนะครับดูแลนะครับทุกมื้อนี่ก็ฮู้ชื่อว่าพ่ออยู่ได้เนาะพ่ออยู่ได้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเยี่ยมมายามนี่ได้บ่ได้ครับได้ๆบอกพี่กัดเพิ่นอีกทีนึงนะบ้านท่าพระหมู่7ตำบลผู้เงินอำเภอกันทะลักจังหวัดสิเกตเฮานี่แหละครับครับฝากเบอร์นะครับ0621989591ครับครับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องอ้นนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะครับงัวกับมีแต่งามๆนะครับมีแต่แม่ใหญ่ๆนะครับผู้ใดต้องการมาศึกษาดูงานกับมาใดนะครับตามที่อยู่ภายในใบนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องอ้นครับผมครับครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่ได้คุยกับหมออ้นนะครับเจ้าของฟาร์มเพื่อนนะครับเพื่อนก็เริ่มต้นนะครับโดยการเลี้ยงงัวเพื่อสิพัฒนานะครับตอนนี้ก็มีการเอาแม่พันธุ์นะครับเกรดที่
เพื่อนต้องการก็คือลูกกระทบโครงสร้างใหญ่นะครับแล้วก็เอามาผสมพอเลือดลอยนะครับพอพันธุ์ดีๆนะครับตอนนี้ก็ออกหัวมาเป็นชุดแรกนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีอาชีพเสริมที่เป็นเหตุก็คือการเฮ็ดข้าวโพดบดนะครับเลี้ยงงัวเจ้าของนะครับที่เหลือก็ขายสร้างรายได้นะครับรายได้เพิ่นนี่บ่แม่นน้อยนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่เปิดเผยนะครับสำหรับการเฮ็ดข้าวโพดเพิ่นนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาพูดมาคุยก็สามารถมาได้ครับตามเบอร์แล้วก็ที่อยู่ที่เพิ่นให้ไว้มื้อนี้นะครับผมบารุซิเกตนะครับขอจบคลิปกับลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ